มงคลใหญ่ต้อนรับตรุษจีนเพื่อความปังปังปังกับฟรุตเค้กรสส้มมหามงคลทานเองก็เฮงซื้อแจกก็เฮงรสชาติอร่อยแบบดั้งเดิมกับเนื้อเค้กนุ่มฉ่ำด้วยส่วนผสมที่ได้สัดส่วนหวานแบบพอดีราคาพิเศษโดยเลขนำโชค888 888บาทส่งฟรีทั่วไทยเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่15ถึง20มกราคมเริ่มจัดส่งสินค้าวันที่26มกราคมเป็นต้นไปสามารถ walk in ซื้อสินค้าได้ที่ร้านฟรุตตามินาคาเฟ่ในวันที่20มกราคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งซื้ออินบ็อกซ์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดขอบคุณทุกท่านที่สั่งซื้อขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงสินเจียยู่อีสินนี้หัวใจเซนลี่ตัวทางพังพังพังสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสี่ทุ่มดึกๆนอนไม่หลับเจอกันทุกทีเลยแล้วพอเจอกันทีไรต้องได้เรื่องนะหาใครมาคุยกันดีกว่าดีไหมคุยกันให้มันแรงๆให้มันหายคาใจแล้วเราจะได้หลับสบายตอนนี้ถ้าพูดนะคิดถึงเพื่อนภาษาจีนก็เรียกเหล่าปู่หน้าคนเก่าคนแก่ฉันก็มีเพื่อนรวยๆไม่กี่คนนะรวยด้วยสวยนะเป็นเท่าแก่เนี้ยใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุแต่ไม่เคยตกเทรนด์อยู่ในกระแสตลอดทำอะไรก็เป็นข่าวเป็นข่าวโอ้โหขายของก็หาว่าขายของเถื่อนของหนีภาษีโอ้ปล่อยกู้หน้าเลือดดอกเบี้ยแพงเลิกกับสามีครอบครัวไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็ยังเป็นข่าวหาว่าจ้างผัวเลิกอีกโอ้ตายแล้วตายแล้วสารพัดจะเรื่องพูดมาแค่นี้คุณต้องรู้แล้วไม่มีใครหรอกที่มีประเด็นครบอย่างที่ฉันเอ่ยนอกจากเจเล้งดอนเมืองหิวแสงสัปดาห์นี้พบกับนักธุรกิจหมื่นล้านเจเล้งดอนเมืองเจเล้งเคยถูกตำรวจมาค้นแม่ของหนีภาษีมีคนก็บอกว่าตำรวจได้เตรียมโปรีบเตรียมยิบเตรียมยิบเข้ามาที่ร้านมาตรวจรู้ป่ะนั่นมันคืออดีตอดีตปัจจุบันเสียภาษีปีตั้งเยอะนะคะทำไมอดีตมาจับได้ยังไงอ่ะทำไมตำรวจมาร้านเราล่ะก็ดีขายของหนีภาษีไม่ได้ขายของปลอมอ้าวขายจริงๆเหรอขายจริงสิเมาสนั่นเลิกกับผัวพะเลี้ยงผู้ชายนับสิบคนผิดค่ะเลี้ยงเป็นร้อยห้ามพลาดเคลียร์ทุกดราม่าหิวแสงคุยแรงๆก่อนนอนเสาร์นี้สี่ทุ่มใหญ่คนโตเขากลัวเสียหน้าเขาก็แอบมายืมเงินเจนเล้งกันยืมก็ไม่ให้ค่ะหรอคะให้แล้วก็ไม่ได้คืนค่ะเออก็มีค่ะมีคนนึงยืมอยู่ไม่ให้ไม่ได้คืนเลยค่ะพอทวงเสร็จเขาบอกคุณจะเป็นเรื่องกับผมเหรอว้ายเจเล้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เปลี่ยนชุดไหมไม่ต้องสวยมากเลยอะไรทำไมเจเล้งไม่ได้เจอตั้งนานทำไมเจเล้งยังสวยอย่างเงี้ยชุดละ300บาทสวยเหรอสวยเจเล้งแล้วหุ่นเหินเจเล้งยังแบบโอ้จนนี้เหยียดเนี่ยล่ะลดความอ้วนหัวทิ้งเลยต้องลดความอ้วนเจเล้งวันนี้อยากคุยกับเจเล้งอ่ะมีหลายคนเขาอีเด็กรุ่นหลังๆหรือคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็ไม่รู้ว่าเจเล้งดอนเมืองคือใครกว่าจะมาเป็นเจเล้งเนี่ยลำบากลำบนแค่ไหนเจเล้งเจเล้งเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยพ่อแม่จะลำบากคือยากจนก็จริงๆยากจนเพราะไม่มีอาชีพเป็นคนเจ๊กที่ไม่มีอาชีพเสื่อมผืนหมอนใบหนีกันมาสองคนผัวเมียพูดไทยก็ไม่ได้เพราะเป็นคนจีนที่มาสอนภาษาจีนเพราะนั้นเด็กที่มาเรียนหนังสือจีนกับแม่ก็ชอบพูดแต่ภาษาจีนไม่อยากพูดภาษาไทยพอเป็นแบบนั้นแม่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้นะวันหนึ่งเขาห้ามสอนภาษาจีนเพราะจีนเป็นคอมมิวนิสต์สมัยเขาเยาวนนท์ใช่ไหมฮะก็แม่ก็ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ทำมาหากินก็ไม่ได้หนังสือก็ไม่ได้สอนลูกอดอยากไหมก็พ่อแม่น่ะจะยากจนยังไงก็ต้องหาให้ลูกกินไปกู้หนี้ยืมสินลูกศิษย์ส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งลูกศิษย์ก็เอามาให้ครูสมัยก่อนลูกศิษย์ไม่ค่อยคิดล้างครูลูกศิษย์ก็จะมีนู่นมานี่คุณครูวันนี้มีหมูมาฝากคนขายหมูคนขายข้าวก็เอาข้าวมาฝากคนขายขนมก็เอาขนมมาฝากก็ไม่เคยอดอยากนะเท่าที่รู้เล็กๆก็ได้กินอิ่มแต่พ่อแม่จะลำบากแค่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่ายังไงพ่อแม่ให้กินอิ่มมีเสื้อผ้าสวยงามแม่เย็บเองกับมือก็มีจัดก็มีแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฟุ่มเฟือยและมีโอกาสที่จะไปที่นี่มีโอกาสจะไปเล่นกับเพื่อนๆแบบนั้นคือจนแต่มีกรอบมีระเบียบพอลูกก็ต้องอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือทำการบ้านแล้วก็เรียนภาษาจีนพูดภาษาจีนไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวแบบคนอื่นก็มีชีวิตที่อยู่ในกรอบปัจจุบันก็เลยติดนิสัยนั้นก็คือไม่ชอบไปบ้านใครชอบอยู่บ้านตัวเองมากกว่าที่จะไปเที่ยวนู้นบ้านนี้ไปอะไรออกไปเที่ยวข้างนอกไหมก็ไม่ชอบเพราะการเป็นโดนบังคับโดยวิถีชีวิตบังคับพอเริ่มโตหน่อยไปเรียนหนังสือคุณแม่ก็เป็นคนรสนิยมสูงรายได้ต่ำโรงเรียนแถวบ้านเรียนฟรีก็ไม่ได้ให้เรียนให้ไปเรียนโรงเรียนเสียเงินแม่เป็นคนมีการศึกษามาก็อยากให้ลูกมีสังคมก็ไปเรียนโรงเรียนที่ลูกในทหารเขาเรียนกันจากนั้นเราก็ตั้งแต่เด็กถึงเวลาไปเรียนหนังสือได้เรียนดีกลับมาก็เป็นคนจนเหมือนเดิมก็มาขายของหน้าโรงหนังสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าวิกกลางคืนก็จะมีฉายหนังใช่ไหมฮะเราก็จะเข้าไปดูเราอยากให้ดูหนังไหมมีเงินซื้อตัวหนังเราไม่มีหรอกค่ะเด็กๆนะคะพอผู้ใหญ่ก็ค่ะคุณน้าคะขอหนูดูหนังคนได้ไหมคะขอเข้าไปคนได้ไหมคะดูคุณขอเข้าผู้ใหญ่บางคนใจดีก็ยักให้ให้คนคุมประตูบางคนใจดีก็ให้เข้าบางคนจะเนยเด็กเข้าไม่ได้เด็กเข้าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราก็จะอดสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นที่นั่งเป็นโต๊ะเป็นเบอร์มันเป็นม้ายาวนะคุณได้จองเอานะคะก็เป็นแบบนั้นมุดแอบมุดเข้าไปดูมันเป็นโรงหนังไม้ไม้มันหมุดหรือว่าเด็กบางคนผู้ชายมันแก่งมันก็ไปแกะไม้เวลาออกก็เสียบไม้เข้าไปเวลาชวนเล่นไปมุดดูหนังที่ไหนนั่นผู้ตายมีผู้ชายชวนเข้าไปดูหนังมุดเข้าไปในโรงหนังเหรอมุดแต่เด็กๆไม่ได้มีอะไรกันนะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะต้องคลานกับพื้นนะคลานกับดินรับๆดินแอบดูหนังฟรีเพราะฉะนั้นเจเล่งก็ไม่ค่อยมีความเป็นสมบัติที่ดีหรอกเพราะว่าเรามาจากคนยากจนพ่อแม่สอนแต่ความเป็นคนดีของท่านคือพ่อแม่สอนให้รู้จักมีสัมมาคารวะรู้จักบุญคุณของคนที่เขามีบุญคุณกับเรารู้จักตอบแทนบุญคุณคนแต่ความเป็นผู้ดีละเมียดละไมไม่มีหรอกค่ะเพราะต้องปากกัดจีนตีนขีดมาตั้งแต่เด็กความเป็นสมบัติผู้ดีมีอะไรเงี้ยไม่มีเวลากินข้าวพ่อแม่ก็สอนให้กินเร็วไม่ได้เคี้ยวทีละคำปากกินตับปากก็พูดไปแล้วไปแล้วก็พูดกินข้าวทำไม่จบอย่าติดคอแล้วกันแค่นั้นแหละคนที่พ่อแม่จะเป็นลูกเจ๊กอ่ะเป็นแม่อาจารย์ลูกเจ๊กนี่กินข้าวจนเฉกหัวนะใช่แม่เจ๊กหรอคือแม่เจ๊กหรอคือก็จ่อคางควายจะพูดไหมแม่เจ๊กไม่ให้คุยแบบจะกินก็แบบเรียกว่าไงยัดเข้าไปให้หมดเร็วๆแล้วก็รีบไปทำงานมาโอเออยู่เพราะนั้นความเป็นสมบัติผู้ดีเรียบร้อยกินแล้วค่อยๆเคี้ยวค่อยๆพูดไม่มีเสียดานเลยไม่มีจนเดี๋ยวนี้ก็พูดไปกินไปทำไปบ่นไปพูดไปกินไปนั่นคือสันดานแท้ๆของเจเล้งเพราะนั้นจะบอกโอ้เจเล้งไม่มีสมบัติผู้ดีไม่มีหรอกค่ะเพราะพ่อแม่ไม่ได้ผู้ดีพ่อแม่เป็นเจ๊กค่ะเพราะนั้นการจะอ่านหนังสือสมบัติผู้ดีตอนหนังสือเรียนอะไรแต่ไม่ได้จำหรอกค่ะฉันถามหน่อยสิแล้วไอ้ครีมที่ทาเนี่ยเป็นครีมที่กวนเองหลังบ้านหรือเปล่ายะอ๋อก็อยากจะทำได้นะคะถ้าทำได้ก็คงรวยโคตรรวยกว่านี้นะคะเพราะมันรวยเข้าแค่นี้แหละค่ะนะคะถ้าทำได้โคตรรวยคงได้แจกไอ้จังไรนั่นไปเยอะกว่านี้แหละค่ะเพราะทำได้เลยแจกมันแค่700กว่าล้านเองเท่านั้นนะถ้าเจริญกวนครีมเองวันนี้ไม่ได้อยู่อย่างนี้ได้เจริญยังเป็นล้านเจริญแต่ทำไมไม่มีสาขาเยอะไม่เอาค่ะก็คือเอาแค่นี้ค่ะมีตังค์แล้วแล้วก็มีเยอะจะมึงจะไปใช้อะไรนี่พูดจริงๆไม่ได้โม้ในชีวิตเงินใช้แบบไหนไม่ใช่เอาไปใช้ดอกทองไปเที่ยวหาผู้ชายไปเที่ยวอวดเศรษฐีไม่มีใช้ไปทำธุรกิจเจเล้งเขาบอกว่าของที่ร้านเจเล้งบางอย่างอ่ะ
อย.ก็ไม่มีไม่ค่อยจะถูกกฎหมายเอาแต่ของแอบแอบหนีหนีภาษีมาขายอู่เอี้ยบ้าอย.มีค่ะมีทุกตัวอีเด็กก็เหรออีเด็กเที่ยวพวกร้านต้องขอด่า มันไม่ค่อยทำงานจริงก็คอยด่าถ้าเขามาเขาจะจับมึงนั่งอยู่มันก็จุดจุดจุดจับพอด่ามันก็จับ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 อยู่ในใต้เชลเป็นหลังหลังเป็นยิปซีก็จับอยู่ทุกครั้งที่มาก็ปริ้นให้แต่มันไม่ค่อยจะติดแต่ตอนนี้ติดค่ะเพราะโดนด่านะฮะแล้วก็จะปรับมันก็ทำงานกันจุดจับจุดจับนะฮะก็ทำค่ะแต่ว่าเจริญเองอาจจะลองไม่ใช่อะไรเลยค่ะเรานำเข้าเองขายเองไม่ส่งคนอื่นแค่นั้นแหละเจเล้งเจเล้งเจเล้งเคยถูกตำรวจมาค้นไหมของหนีภาษีมีคนก็บอกว่าตำรวจได้เตรียมโปรีบเตรียมเตรียมยิบเตรียมเตรียมยิบเข้ามาที่ร้านมาตรวจรู้ป่ะนั่นมันคืออดีตอดีตปัจจุบันเสียภาษีปีตั้งเยอะนะคะทำไมอดีตมาจับได้ยังไงอ่ะทำไมตำรวจมาร้านเราล่ะก็ดีขายของหนีภาษีไม่ได้ขายของปลอมอ้าวขายจริงๆเหรอขายจริงสิของจริงทำไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องหน้าด้านแต่หน้าด้านอยากได้เงินน่ะตอนนั้นจนอยากรวยอ่ะก็ทำสิแล้วเข้ามาทำรู้แล้วว่าไม่ดีแล้วก็รวยแล้วเรียนรู้หมดแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเป็นถูกต้องมาค่ะแล้วมีคนก็บอกว่าเจ๊เล้งเป็นมาเฟียเลยเรื่องอย่างเงี้ยเจ๊เล้งเก่งนักแหละเจ๊เล้งไปหัดมาจากไหนอ่ะของหนีภาษีของไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าเราอาจารย์อาจารย์รุ่นใหม่มันหนีภาษีต้องขายออนไลน์กันเจเล้งอาจารย์ถามหน่อยสิเขาบอกว่าเจเล้งปล่อยกู้ให้กับอีพวกทำงานสายการบินแล้วพอติดหนี้เราเขาก็เอาของมาให้เราขายเพื่อตัดหนี้ตรงเราจริงเหรอกู้เงินพวกที่กู้เงินไม่มีของขายให้ค่ะพวกที่ขายของไม่ต้องกู้เพราะเขามีเงินแอร์เนี่ยถ้ามากู้มันแปลว่าแอร์เลวแล้วเพราะว่าแอร์จะต้องเล่นการพนันแอร์จริงๆไม่ต้องกู้เงินค่ะต้องมีตังค์ค่ะนะคะพวกนี้เงินเดือนดีนะรวยนะก็โอเคละค่ะเขาคงมีของเขาระดับหนึ่งนะคะรวยหรือไม่รวยเจเล้งไม่รู้เจเล้งก็มีแค่ระดับหนึ่งแต่ว่าคนทำงานกราวนั่นเราปล่อยมีกู้กับพวกกราวนะคะพวกแอร์นี่ไม่ได้กู้นะคะเพราะแอร์นี่เคยมีมากู้คนของคนนี้เป็นหนี้เต็มเลยเพราะไปเมืองนอกเล่นการพนันตลอดอย่างนั้นมีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปหนึ่งในล้านคนที่มากู้คือสุดๆกลัวแล้วล่ะที่เขามายืมเงินยืมเงินนะท่านถามเจริงหน่อยสิพวกคนใหญ่ๆโตๆในบ้านเมืองเขาก็กลัวเสียหน้าแอบแอบลับลับล่อล่อมายืมเงินเจริงมีไหมไม่มีค่ะเหรอฉันนึกว่าบางทีแบบคนใหญ่คนโตเขากลัวเสียหน้าเขาก็แอบมายืมเงินเจริงกันยืมก็ไม่ให้ค่ะเหรอคะให้แล้วก็ไม่ได้คืนค่ะเออก็มีค่ะมีคนนึงยืมอยู่ไม่ให้ไม่ได้คืนเลยค่ะพอทวงเสร็จเขาบอกคุณจะเป็นมีเรื่องกับผมเหรอว้ายเขาก็น่าดันดานพูดกับเพราะฉะนั้นไม่ควรให้นะคะเราให้คนระดับ B ลบพวกนี้หน้าเขาบางค่ะเขาไม่น่าด้านเขาคืนค่ะไอ้พวกที่ A อย่างเงี้ยระดับนั่นน่ะนะคะเวลามากู้มึงไม่ได้คืนแล้วมึงก็โดนขู่อีกจำไว้เออใช่นะก็ต้องหนีแหละเนาะใช่ค่ะเจเล้งเพราะฉะนั้นถึงไม่ชอบคนที่มีระดับที่ไม่ใช่ไม่ชอบเจเล้งไม่ค่อยได้คบคนที่มีระดับนะคบแต่ธรรมชาติที่คุยภาษาคนกันรู้เรื่องที่มีระดับเจเล้งคุยกับยิ่งศักดิ์อย่างเงี้ยดูซิกาขี่นางคุยกันเปิดเผยใช่เนาะเจเล้งคะวันนี้เจเล้งรวยแล้วนะเจเล้งก็สบายสบายมีคนเขาบอกว่าเจเล้งใช้ชีวิตยังกับเจ้าหญิงเลยเขาบอกว่ากินข้าวแต่ละมื้อก็บางมื้อก็เป็นแสนแสนกินคำหนึ่งทิ้งคำหนึ่งรวยซะไม่รู้เรื่องเลยเจเล้งเป็นคนมีตังค์บอกเลยมีตังค์ไม่ใช่ไม่มีมื้อหนึ่งที่แพงที่สุดมื้อหนึ่งกี่แสนน่ะก็สองแสนสามแสนก็มีนะคะกินแต่ไม่ได้กินทุกวันเอาเหรอปีนึงกินครั้งเดียวสองครั้งจะเป็นหมดอะไรล่ะเจเล้งตอนนี้เจเล้งดูสดใสนะคะดูสุขภาพดีดูแบบอายุลดลงไปแบบเป็นสิบสิบปีอาจจะเป็นสาเหตุที่เจเล้งสบายใจเนื่องจากเลิกกับอาเฮียคนเก่าหรือเปล่า
ถูกต้องเลยค่ะพ่อหนึ่งไม่มีภาระต้องคิดไม่มีความเครียดหรือกุ้มใจอะไรแล้วทำงานก็ทำสบายสบายเจเล้งคะเขาบอกว่าทำไมเจเล้งตัดสินใจจ่ายไป700 ล้านเจเล้งไม่เสียดายเงินหรอไม่จ่ายมันก็ไม่จบอาจารย์อันนั้นจ่ายแค่สิวๆเองค่ะปิ๊บๆเองได้คืนมาหมดแล้วค่ะหากินได้คืนมาหมดไม่เป็นไรเจเล้งอันนี้ฉันก็ไม่อยากถามเรื่องส่วนตัวแต่ใจฉันอะฉันมีความรู้สึกว่าเออมันก็หลายปีนะเจเล้งรู้สึกตกใจไหมแป้วแป้วไหมกูตายแล้ววันนี้ฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวเดี๋ยวเราแก่แล้วเราก็ตายจะไม่มีคนดูแลเราไหมน่าตัดสินใจผิดหรือเปล่าเจเล้งเคยมีคิดไหมมุมหนึ่งอ่ะไม่ผิดค่ะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่าก็คงอยู่กันไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีนิสัยเหมือนเราเขาเป็นคนไม่ทำมาหากินคิดจะกินจะเที่ยวอย่างเดียวจะไปคบคนนู้นคนนี้ซึ่งนิสัยเจเล้งเป็นคนทำมาหากินแล้วไม่ชอบคบคนเยอะนะคะถ้ามาบ้านเจเล้งโอเคจะเอาไปบ้านคนอื่นเจเล้งก็ไม่ไปเจเล้งเป็นคนไม่ค่อยชอบสังคมแบบนั้นคือแบบอยากไปก็แค่อยากรู้อยากเห็นพอรู้แล้วเราก็จะไม่ไปเพราะนั้นวิถีชีวิตมันคนละอย่างก็เป็นคนไม่ทำงานเช้ากลางคืนทุ่มหนึ่งเข้านอนจะเร่งนอนตีสามตีสี่นะคะเช้านอนตีสามตีสี่แปดโมงเช้าตื่นก็มาทำมาหากินต่อองวันสองสามวันก็ไม่ได้นอนเขาไม่เคยช่วยเลยในส่วนนั้นเพราะนั้นอยู่เข้าไปนานๆความไอ้ที่คุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีอยู่ในคุณความที่จะภาคภูมิใจที่มีผัวมาคอยดูแลก็ไม่มีมีผัวแค่ไว้แก้อยากอย่างนั้นนำอยากไปมีเลยดีกว่าฉันก็เลยค่อยๆถอยใจมันเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนานแล้วเพราะว่ามีไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องมานั่งทะเลาะกันเนี่ยเสียประโยชน์เอาละแต่ว่าฉันก็เป็นผู้หญิงที่พ่อแม่สอนมาดีคนจีนไม่ได้สอนให้มีผัวหลายคนฉันก็พยายามอดทนว่าแก่ๆน่าจะดีขึ้นพอสุดท้ายแก่ๆไม่ได้พยายามทนแต่จริงๆนะฮะก่อนจะเลิกกันดิฉันไม่ได้คุยด้วย4 ปีเงียบเงียบไม่เถียงไม่ทะเลาะมึงจะมาด่าอะไรจะเล่นต้องเงียบเขาจะมาคอยด่าข้างล่างเราว่าพวกเราจะเล่นอายจะเล่นก็จะเงียบไม่พูดตลอดแต่เขาเตรียมตัวที่จะหยาบเพื่อที่จะเอาสมบัติเขาเตรียมตัวขโมยเงินตลอดเวลายักยอกกันจนจะเล่นรู้สึกจะเล่นตกโต๊ะเราเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เงินหายไปไหนแล้วก็ฉันเองจริงๆไม่เคยเป็นคนเก็บเงินเลยมันเป็นที่บอกผมจะเรียกเจ๊เล้งไม่เคยเก็บเงินเจ๊เล้งไม่รู้บัญชีมีกี่บัญชีตอนเลิกกับมันมี137 บัญชีค่ะเพิ่งรู้พอเจ๊เล้งเป็นคนไม่มองตัวเลขจิ๊กๆมองแต่วันนี้คุณจะได้เงินเท่าไหร่คุณนี่ได้เงินเท่าไหร่แค่นั้นแหละค่ะแล้วก็มาพอเลิกกันถึงได้รู้ว่าโอ้มันเบียดปังเขาจะปันผลทุกปีแล้วมันปันผลคือเหี้ยแล้วมันเสียภาษีทำไมปันผลมันเยอะปรากฏมันปันผลเสร็จคนละเท่านี้ของมันมันเก็บยักยอกเก็บไปเลยแต่ของเจ๊เล้งเท่ากองกลางไม่เคยรู้เลยตลอดเพิ่งมารู้ไม่เป็นไรเรื่องราวผ่านไปแล้วแต่เจเล้งก็มีคนเขาแอบกระซิบเมาๆนะฉันพูดได้ป่ะฉันกดเจเล้งโกรธฉันนะพูดได้ค่ะพูดได้เขาเขาบอกว่าเนี่ยเจเล้งหาทางเลิกกับผัวเนี่ยตอนนี้เลี้ยงผู้ชายเป็น10 คนมาอยู่ในบ้านจริงหรือเปล่าเจเล้งโอ้ยน่าเกลียดอ่ะผิดค่ะเลี้ยงเป็น100เจเล้งเลี้ยงผู้ชายเป็น100เลยเหรอเป็นร้อยค่ะสิไม่เลี้ยงเราพอก็มันทำงานให้เราหาเงินให้เราทำไมไม่เลี้ยงมาล่ะลูกน้องในร้านอ่ะอ๋อลูกน้องน่ะแหมเขาก็นึกว่าเจเล้งมีผัวอีกใหม่ไปเป็น10 คนผัวคนเดียวก็ไม่ให้เอาเลยไปหาเป็นร้อยทำมาเอาทำหาอะไรอ่ะให้มันสกปรกแล้วเธออาจารย์ยิ่งสัตว์คนเดียวก็ไม่ให้เอาไม่ให้เอาอยู่แล้วไม่ใช่คนมาให้เอาเหรอโอ้นี่มีคนเขาบอกอาจารย์บอกว่าใครก็ตามที่ได้เป็นลูกน้องเจเล้งนะมีบุญมากเจเล้งรักลูกน้องทุกคนแล้วบางคนนะเจเล้งให้เงินไปซื้อบ้านช่วยสนับสนุนนั่นนี่นู่นเป็นเงินทุนทำไมเจเล้งแย่อู่ซิมแล้วรักลูกน้องขนาดนี้ล่ะก็เขาคือแขนและขาของเรานะคนไหนที่ดีแล้วก็จริงๆต้องช่วยเจเล้งก็ซื้อบ้านให้ได้ผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยรับผ่อนแบบเงินเดือนก็ต้องเหลือกลับไปใช้ที่บ้านเขาเองได้ไม่ใช่ผ่อนแบบที่อยู่ไม่ได้คือผ่อนแบบให้เขาอยู่ได้ไปเลี้ยงลูกได้เลี้ยงครอบครัวได้ก็จะมีบ้านเป็นหลังๆก็เยอะแยะค่ะช่วยไปหลายคนค่ะเหรอคะเจเล้งมีคนเขาบอกว่าเวลาเจเล้งจะทำอะไรนะเจเล้งจะมีเทวดากระซิบฉันว่าเจเล้งอ่ะค้าขายนับเงินมากไปนะเจเล้งอ่ะกงกงเดี๋ยวมั้งเทวดาที่ไหนจะมากระซงกระซิบอ๋อเพี้ยนแล้วหรือเปล่าเจเล้งคือไม่ใช่เทวดาในตัวเจเล้งนะเหมือนมีองค์หรืออะไรอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยที่เราเอง
เราไม่รู้เราไม่สามารถเรียกหรืออยากเจอท่านได้และณวันหนึ่งถึงเวลาท่านก็จะมาเข้าฝันว่าอย่างร้านเจเล้งที่ดอนเมืองตอนนี้ที่อยู่ที่สนามบินท่านก็เป็นคนมาเข้าฝันว่าเดี๋ยวไปเปิดร้านตรงนี้นะมังกรมันเปลี่ยนหัวละอยู่ตรงนี้จะรวยมากเลยก็แนะนำก็ท่านก็มาเข้าฝันเข้าไปแค่นั้นแหละนะให้เราพอดีบังเอิญคนจะมาขายที่ตรงนี้เราก็เลยซื้อไว้เอาละทำอพาร์ตเมนต์ไม่ได้จะทำถ้าวันหนึ่งนอนอยู่สนามบินที่ย้ายไปคือวันไหนที่จะมีความโหยทุกข์ใจก็จะมีเป็นพรามนะคะมาเข้าฝันก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาขายที่ซื้อเขานะพอซื้อเขาเสร็จเราจะต่อยอดไปทำธุรกิจใหม่ที่ได้เงินเยอะมหาศาลอีกก็มาจริงๆตอนบ่ายโมงเข้าไปซื้อที่เขาแล้วก็ไปซื้ออพาร์ตเมนต์เขาก็เลยเป็นที่ทำอพาร์ตเมนต์รับใหญ่ขึ้นมาที่นึกได้มาเอ๊ะเขาทำทุเรียนกันสนุกก็ไปนอนฝันว่าทำไมไม่ทำทุเรียนล่ะก็เลยไปถามให้คนขายที่เขารู้จักไหมแนะนำให้หน่อยสิอยากทำทุเรียนเขาก็แนะนำก็ยังดีเขาแนะนำคนมาให้ก็ไปทำทุเรียนแล้วใช้พันธุ์อะไรล่ะป่าละอูมีทุกพันธุ์ที่อยากทำหรอทั้งหมดกี่ร้อยไร่อ่ะทั้งหมดอ่ะร้อยกว่าค่ะโอ้โหอีกหน่อยเจ๊เล้งเก็บทุเรียนขายอีกเจ๊เล้งก็รวยล้นฟ้าเลยสิทุเรียนแพงอ่ะก็ขายเองด้วยไม่ส่งออกจะขายเองที่บ้านแต่ทุเรียนจะเป็น 95% เป็นทุเรียนที่เด็กเรากินที่เขาไม่ใส่ยาไม่แต้มยาทุเรียนจะสุกทุกเม็ดเท่ากันเม็ดข้างในทุเรียนจะสีแดงๆไม่ใช่ขาวนอกจากทุเรียนแล้ววันข้างหน้าเจ๊เล้งจะปลูกการเกษตรอะไรอีกไหมอ่ะเจ๊เล้งจะเลี้ยงหมูไหมตอนนี้หมูก็แพงหมูไม่เอาค่ะไม่ชอบขี้หมูมันเหม็นค่ะเอาเหรองั้นเจ๊เล้งต้องเลี้ยงไก่นะเพราะเขาบอกว่าให้เลี้ยงไก่กินไข่วันละ2ฟองตอนนี้เลี้ยงไก่10ตัวออกไข่เต็มเลยแต่ไม่ค่อยไก่สมัยใหม่มันไม่เหมือนไก่เก่าไก่สมัยเก่าต้องเอากันมันถึงมีไข่ไข่สมัยใหม่ไม่ต้องเอากันเจเล้งเรื่องที่เจเล้งมีคนมากระซิบเหมือนแบบว่ามีมาบอกลางสังหรณ์น่ะบางทีตำรวจจะมาจับเจเล้งเขาก็ยังมากระซิบบอกเลยเหรอว่าโปลิปไล่เหลี่ยวโปลิปไล่เหลี่ยวมีค่ะมีค่ะตีสามก็จะมากระซิบข้างหูว่าเก็บของซะนะเดี๋ยวมีคนจะมาจับอุ้ยตายแล้วเจเล้งไม่ช่วยอย่าลบหลู่นะแต่ฉันอยากหาที่จับผู้จับอ่ะที่เล่านี่ไม่ได้เป็นนิยายน้ำเน่านะคะเพราะเมื่อก่อนอดีตที่อยู่ด้วยกันเพราะนั่นแต่เฮ้ยลุกขึ้นเร็วเขาบอกจะมีคนมาเดี๋ยวฉันมีคนมากระซิบข้างหูฉันก็เรียกอดีตที่มาช่วยเก็บของสมัยก่อนนะเหรอพี่รักเจเล้งนั่งเล่าแบบนี้ถ้าเกิดมีคนก็บอกว่าทำไมเจเล้งอ่ะรวยสะเพี้ยนไปแล้วเนี่ยเทวดาที่ไหนจะมากระซิบเจเล้งจะว่ายังไงถ้ามีคนก็ว่าเราติงตองมันก็อยู่ที่ความเชื่อถือแต่ละคนนะคะแต่เจเล้งไม่ได้งมงายนะคะเจเล้งไม่ได้งมงายเจเล้งไหว้พระสวดมนต์ค่ะแต่ไม่ได้งมงายเจเล้งก็สวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นอย่างเงี้ยนะฮะอย่างวันเนี้ยไม่ได้สวดเพราะว่าก็ยืนสวดไม่ได้เป็นนั่งสวดห้องพระเพราะว่าเดี๋ยวตอนสวดใหม่เต็มๆแม่ท่านก็บอกอันอย่างเงี้ยก็สวดทุกวันจุดทูปทุกวันนะคะไหว้พระทุกวันมีห้องพระอยู่ในห้องนอนเจเล้งกิจวัตรประจำวันเจเล้งก็ออกกำลังกายด้วยเหรอมีคนก็บอกว่าเจเล้งตอนเนี้ยนะแบบคลั่งการออกกำลังกายจะให้หุ่นสวยรู้ไหมว่าจักรยานที่เจเล้งขี่เดินออกกำลังกายคันมันต้องหลายล้านเนี่ยคันจะกระจอกเจเล้งก็ไม่ออกจริงเหรอทำไมต้องอุปกรณ์แพงอ่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะแพงถูกคือ400,000กว่าว้าตั้ง400,000เหรอค่ะแล้วก็ธรรมดาก็200,000กว่าโอ้ทำไมแพงจังเลยอะบ้านหลังนึงเลยนะจักรยานที่เจเล้งขี่มันเป็นจักรยานเพื่อสุขภาพเพราะในเวลาขี่จักรยานที่ขี่เนี่ยก็จะต้องฟิตติ้งก็จะมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์มาวัดสรีระของเราแล้วสั่งตามสรีระของเราแล้วพอเวลาขึ้นขี่ก็ต้องให้เขาฟิตติ้งให้เขาทำอะไรมีไปตลอดค่ะคือขี่เพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเข่าเจเล้งจะแข็งแรงรูปร่างหลังเจเล้งจะตรงเป๊ะนะคะเพื่อการออกกำลังกายแต่เห็นเขาบอกว่าอุปกรณ์แพงๆแต่เจเล้งอ่ะก็ตกจักรยานฟาดสะปากแตกเลยจริงหรือเปล่าบ่อยค่ะตกไปสี่รอบมีเที่ยวนี้ที่นี่ไม่ตกจักรยานลื่นในห้องนะคะกระดูกแตกเลยค่ะซนแต่ในห้องคือออกกำลังกายนะคะ
เพราะขี้เกียจเดินไปไกลห้องนอนใหญ่ที่จะมีเครื่องออกกำลังกายตลอดเวลามีเดินออกตรงนู้นแค่นี้วันนั้นวางไม่เรียบร้อยขาไปเหยียบแล้วมันสั่นไปรู้เป็นกะกระดูกเลยแต่จักรยานเวลาตกเนี่ยนะหนึ่งมีตัวเงินตัวทองเข้ามาชนในล้อเบรกไม่ได้อ้าวทำไมอยู่ๆมีตัวเหี้ยเข้าไปอยู่ในห้องเจเลงอ่ะไม่ใช่ค่ะขี่จักรยานผัดขี่จักรยานอ๋อขี่จักรยานตามสนามมันจะมีนะคะมันมีคูคองอ๋อเวลาเราไปขี่ตามแบบตามขอบสนามบินอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างบางทีมันก็จะมีงูอย่างเงี้ยพอเห็นงูต้องไปจักรยานถ้าเบรกต้องไปตีลังกาน่ากลัวมากเจเล้งคะตอนนี้โควิดมานะคะโอไมคอนก็มาอีกแล้วร้านเจเล้งที่ขายของอยู่ที่ดอนเมืองเนี่ยเจเล้งได้รับผลกระทบไหมก็สองวันนี้ที่มันวิกกระทบไม่ก็นิดหน่อยไม่เยอะนะครับก็นิดเดียวเองก็อยู่ได้พอดีร้านเจเล้งมีค่อนข้างคลีนชีทแอลกอฮอล์ตลอดเลยเพราะว่านำเข้าแอลกอฮอล์มาเองสำหรับมาบริจาคคนแล้วก็เอามาฉีดในร้านไปร้านเจเล้งต้องยังไงคะต้องสวอปล้วงรูจมูกก่อนเข้าไหมคะไม่ทำทำแบบนั้นจมูกบานกันทุกคนใช่ไหมแค่ใส่แมสก์ก็พอค่ะทุกคนก็ดูแลตัวเองคนที่มาร้านเราไม่ได้ตัวคนจับชัยนะคะคนที่มาร้านเราเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งนั้นทุกคนกลัวดูแลตัวเองหมดค่ะค่ะลูกน้องเจเล้งลูกน้องเจเล้งสวอปทุก7วันค่ะค่ะเจเล้งคะแล้วสั่งซื้อของเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ซื้อของออนไลน์แล้วฉันไม่ต้องไปร้านได้เปล่าได้เลยค่ะร้านเจเล้งมีเว็บไซต์ร้านเจเล้งเลยนะคะหรอมีได้ทั้งภาษาและภาษาอังกฤษเข้าไปได้เลยอาจารย์มีเรื่องอยากจะถามเจเล้งอ่ะตอนนี้นะเจเล้งอ่ะก็คนเข้าร้านเยอะแยะคนบางคนอ่ะเขาหาที่ขายของไม่ได้เขาอยากจะฝากของไปขายที่ร้านเจเล้งบ้างเจเล้งจะรับไหมหรือว่าต้องเอาแต่ของหนีภาษีไม่ค่ะเขาไม่ได้ขายหนีภาษีค่ะขายนำเข้าถูกต้องแต่ว่าของที่เมืองไทยก็มีรับอยู่นะคะก็สำหรับคนที่อร่อยและมีคุณภาพเจเล้งบางทีก็ช่วยไลฟ์สดขายให้เลยค่ะนะคะเจลบองมีขายด้วยค่ะเจลบองก็มีขายอร่อยด้วยคือกินแล้วอร่อยจังเลยเอาเจเล้งก็จะเอาเข้ามาเจเล้งไหนๆฉันก็ได้คุยกับเจเล้งแล้วนะฉันต้องรบกวนเจเล้งหน่อยฉันจะถามเจเล้งอ่ะเนี่ยถ้าฉันทำขนมฉันไปฝากเจเล้งขายได้ไหมเป็นยี่ห้อของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะได้สิถ้าอร่อยกินได้ทำไมยังไม่ได้ล่ะได้คนแฮกก็ต้องอร่อยสิมันก็ต้องกินได้สิเจเล้งลองชื่อยิ่งศักดิ์เนี่ยอร่อยเอามาเลยเนี่ยเจเล้งอย่างเนี้ยดูสิเนี่ยฉันมีขนมเปี๊ยะเนี่ยเห็นป่ะขนมเปี๊ยะอะไรมองไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะเดี๋ยวฉันแกะกล่องให้นะฉันเป็นขนมเปี๊ยะเนี่ยเป็นลูกส้มเดี๋ยวฉันให้เจเล้งดูอ๋อเนี่ยลูกส้มที่มันกำลังเป็นส้มแบบแม่ไม่เคยเอากล้วยนี้เหลียวกล้วยนี้เหลียวนะอันนี้มีลูกส้มมีลูกพับแล้วก็มีดอกโบตันก็เป็นเปี๊ยะเฮงอย่างเงี้ยกล่องละเท่าไหร่คะอาจารย์อันนี้ฉันก็ขายแบบกันเองอ่ะฉันก็ขายอยู่ที่ออนไลน์ของฉันอ่ะซีแปะโป้จะปล่อยถ้าปล่อยกุ๋ยนะใช่ไหมค่ะก็ลองดูสิคะอาจารย์เอามาฝากขายเนี่ยแล้วฉันก็มีอย่างนี้อีกเจเล้งเนี่ยดูสิของฉันนะขายเป็นกระป๋องแบบนี้เนี่ยดูสิข้างในเป็นส้มเป็นฟรุตเค้กหนัก2กิโลเนี่ย888ฉันก็ขายออนไลน์ขายมาหลายปีแล้วฉันก็อยากขึ้นห้างดังๆบ้างฉันก็อยากจะไปขายที่ร้านเจเล้งอ่ะก็ลองดูนะอาจารย์เอามาฝากขายแต่ว่าฉันต้องเอาไปให้เจเล้งชิมก่อนถ้าเจเล้งชิมแล้วไม่ผ่านฉันก็ไม่ขายเพราะว่าเจเล้งเป็นคนชิมอะไรทีเดียวก็บอกอนาคตได้เลยจริงหรือเปล่าถ้าเอามาเร็วๆก็จะถูกจีนแล้วรีบมาค่ะตอนนี้เขาซื้อให้ถูกจีนกันนะคะค่ะเจเล้งคะตอนนี้นะคะใกล้จะถึงตุดจีนแล้วรายการเราออกก่อนตุดจีนเลยอยากให้เจเล้งนะคะให้กำลังใจคนไทยอ่ะที่เขากำลังลำบากลำบนกับเรื่องโควิดแล้วก็อวยพรตุดจีนหน่อยเพราะเจเล้งก็เป็นแถวแกเนียก็ยังไงก็ต้องอวยพรหน่อยเฮงๆๆกันทุกคนเจเล้งคะเชิญค่ะก็จริงๆคนที่ลำบากอยู่ตอนนี้ก็มีเยอะนะคะเพราะว่าหลายบริษัทพออายุ40กว่าโดยเฉพาะต่างชาติทางยุโรปนี่จะปลดออกหมดถ้าเป็นคนเอเชียนี่ยังไม่ปลดพวกเราออกกันญี่ปุ่นเนี่ยจ้าง40กว่า50ยังจ้างต่อ60ยังตั้ง55ยังต่อกันเลยสำหรับคนที่มีคุณภาพเพราะนั้นทุกคนที่ทำงานเจเล้งก็บอกเลยว่าข้อที่1ต้องทำจัดใจไม่ได้ทำไปวันหนึ่งนะคะให้มันเสร็จทำงานต้องทำจัดใจให้มีคุณภาพและเจเล้งรับรองเขาไม่เอาออก
ข้อที่2เวลาทำงานเนี่ยที่จะเรียกว่าพิพูดแรงไปอะไรไปเพราะอะไรก็อยากจะเตือนหาอาชีพเสริมไว้บ้างเล็กๆน้อยๆในส่วนที่เราถนัดและเราทำได้แต่ไม่ให้ไปลงทุนเยอะทำเองไม่พึ่งกับใครหรอกเพราะเดี๋ยวนี้โอกาสจะเป็นคนแม่ค้าธุรกิจออกออนไลน์เนี่ยทุกคนสามารถพูดได้หมดเพียงแต่ของเราอร่อยจริงไหมแค่นั้นนะคะข้อที่3การเก็บเงินตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานเนี่ยมีเงินต้องจัดเก็บไม่ใช่มีเงินก็ไปโน่นไปกินร้านอาหารเยอะๆไปใครกินอะไรดีๆแพงๆก็ต้องไปตามเขาจะเล่นก็ไม่แบบนั้นนะคะนานๆครั้งไม่ได้ไปบ่อยๆแต่ก็กินทุกแพงที่มันนั่นนานๆปีนึงสัก2ครั้ง3ครั้งไม่ใช่โอ้ยกูมีเงินกูต้องกินทุกวันทุกวันไม่เคยนะคะจะได้มันถูกประหยัดแต่ว่ากินของมีคุณภาพเอาละไอ้ที่ลำบากแล้วก็หายลำบากมีสติกับขึ้นมาหน่อยมาคิดดีๆแต่บางคนอายุมากแล้วก็สติกูก็คิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนก็ใจเย็นๆไอ้ที่มีอยู่ค่อยๆกินอย่าไปลงทุนกับใครห้ามลงทุนกับใครในทีนี้ห้ามลงทุนนะคะลงก็หมดตอนนี้คนแก่ไม่ทันเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่ทุกทับทุกทับเดี๋ยวมันมีเงินหมดแล้วนี่จริงๆนะคะเออรวยเร็วจังมันเป็นการฟาดงาฟาดงงที่เด็กรุ่นใหม่กลุ่มนึงก็พอฟังแล้วเพลินทุ่มเลยพอเขาได้ก้อนนึงเขาก็ไปละแต่เด็กคนไทยเราคิดไม่ทันบางคนก็อู้มึงได้ขนาดนี้มึงลงทุนร้อยเดียวมึงได้ล้านนึงอู้กูเอามันก็ทุ่มกับเขาพอทุ่มปั๊บไอ้หัวนั้นลวกปั๊บปล่อยก็เจ๊งกันเป็นแถวเพราะนั้นเอามีสติมีสตังค์หน่อยมันก็จะมีสตังค์มีสติสตังค์มันก็มาปีใหม่นี้ก็เจ๊งก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนร่ำรวยอย่ามีอุปสรรคในการค้ามีชีวิตที่รุ่งโรจน์มีความเจริญก้าวหน้าอย่าได้มีอุบัติเหตุชีวิตแบบเจริญนะคะคิดดีทำดีแล้วต้องมีสติไม่ใช่พอมีอุบัติเหตุแบบเจริญชีวิตล้มเหลวไปเลยเครียดไปหมดอย่าเครียดตัวเดียวอันเดียวไม่ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่มันจะเป็นสำหรับชีวิตเรานะคะก็ขอวนความภาษาจีนสิ่งเชียอยู่อีสิ่งนี้พวกชายรวยๆกันทุกคนสวัสดีตังค่ะตังตังค่ะเจ๊เล็กก่อนจะจากกันอาจารย์ยิ่งสักถามอะไรส่วนตัวอย่างหนึ่งได้ป่ะถ้าเจ๊เล็กเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศไทยเจ๊เล็กอยากจะแก้ไขอะไรก่อนคะคือในไอเดียเจ๊เล็กนะคะนาทีนี้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็สวยสิเพราะมันไม่มีโอกาสได้แก้ไขได้เพราะมันเจอวิกฤตธรรมชาติวิกฤตธรรมชาติก็เลยทำให้วิกฤตเศรษฐกิจจะดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนก็แก้ไม่ได้จะเล่นไม่อยากปรับความหรือทำร้ายใครอย่าไปบอกคนนี้มาแล้วไม่ได้จะทำได้มึงต้องโกงเขาก็ไม่ได้โกงหรือทำอะไรที่เลวร้ายแต่ว่าโอกาสที่จะทำไม่ได้ใครเป็นนายกก็อยากจะให้บ้านเมืองก้าวหน้าช่วยไต่หามาเจออย่างเนี้ยโอ้ไปดูเพื่อนที่เมืองนอกเจ๊งละเมละนาดมากวันนี้บริหารกันไม่ขึ้นเลยไม่ว่าประเทศไหนนะคะไม่ว่าประเทศไหนบ้านเราเมืองเรานี่เป็นเมืองพุทธใจดีให้หมดโอ้ยเมืองจีนเมืองอย่างนี้คือยิงไตหามาทั้งหมดค่ะเมืองจีนไม่ดูไม่อื่นเลยนะข้ามๆออกไม่ออกวีซ่าให้ทุกคนนอกจากเรียนหนังสือแต่เรียนมึงออกไปเรียนมึงนอกได้แต่คนไทยจะเรียนขอวีซ่าเข้าไปเรียนนั้นไม่ให้ค่ะไม่ให้เข้าค่ะอยากกูให้ไปเรียนเมืองนอกได้ต่างประเทศมหาลัยยังไปเลยแต่คนที่จะเข้าไม่ให้เข้าเด็กค่ะเขาแกร่งเพราะฉะนั้นเขาถึงได้อยู่รอดได้แต่บ้านเราก็ไม่อยู่ในภาวะจะทำงั้นได้มันก็ยังมีคนลำบากที่จะต้องให้เข้าให้ออกพอให้เข้าก็ซวยให้ออกก็ซวยอีกก็เลยขอให้เป็นนายกไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะเจริญค่ะตอนนี้อะไรก็ขึ้นราคาขึ้นราคาหมดของที่ร้านเจเล้งขึ้นราคาไหมคะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเราใช้เงินสดทำเราไม่อยู่ในภาวะที่มีดอกเบี้ยแล้วเจเล้งก็ขึ้นขายของร้านเจเล้งราคาไม่คงที่อยู่แล้วเจเล้งขึ้นลงตามเหล็กเงินค่ะวันนี้รบกวนเจเล้งเท่านี้นะคะขอบคุณมากขายดีขายดีนะคะเฮงเฮงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวยแล้วรวยอีกค่ะรวยแบบเจเล้งค่ะค่ะรวยยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจเล้งนะคะก่อนนอนยังอุตส่าห์สละเวลามานั่งคุยนี่คงไม่ต้องบอกกับใครทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวที่เดินคุยกันว่าคุยกับเจเล้งได้อะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดก็ต้องบอกว่า
เพชรแท้ค่ะเห็นไหมคะผ่านความอดทนผ่านร้อนผ่านหนาวจนเธอส่องประกายในวัยนี้ของเธออยากเก่งก็ต้องทำตัวแบบเจเล้งนะคะใจถึงค่ะและที่สำคัญเรียนชอบค่ะผู้หญิงสปอร์ตมานอนดีกว่าง่วงแล้วอ่ะคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะตอนที่เราจะนอนไม่หลับอย่าลืมนะจำไว้หิวแสงคุยเรื่องแห่งก่อนนอน